เอาละครับหมดเวลาหมดแล้วนะครับกับช่วงสบายๆกันตรงนี้นะครับเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นกับรายการถนนคนลูกหนังสวัสดีครับสวัสดีครับทีมศรีอรัญอคาเดมี่เบื้องต้นขออนุญาตแนะนำทีมงานผู้ฝึกสอนนักฟุตบอลที่มาใหม่ๆหรือว่าเป็นน้องๆหนูๆที่อายุยังน้อยยังไม่มีความสามารถในเรื่องของเบสิกเทคนิคนะครับก็จะได้ฝึกเบื้องต้นกับอาจารย์คนแรกนะครับอาจารย์เอ็กนะครับหรือว่าโค้ชเอ็กของน้องๆชื่อจริงคือจักราวุฒิพันนาคคนนี้นี่โปรไฟล์ไม่ธรรมดานะครับเคยเป็นนักฟุตบอลช้างเผือกของวัดที่วรารามนะครับถ้าเป็นในเรื่องของฟุตบอลในพื้นที่จังหวัดเนี่ยก็เป็นซูเปอร์สตาร์ของจังหวัดสระแก้วนะครับเคยเล่นฟุตบอลอาชีพในระดับดิวิชั่น2แล้วก็หลังจากที่ช่วงนี้มีงานประจำทำแล้วก็ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กในพื้นที่ก็มาช่วยนะครับสลับเวลามาช่วยก็ต้องขอบคุณอาจารย์เอ็กนะครับขออนุญาตแนะนำโค้ชหนูของน้องๆนะครับเดินทางมาจากวัฒนานครไปกลับก็เกือบ30กิโลลูกชาย2คนก็มารับการฝึกที่นี่โค้ชหนูนี่เป็นอดีตนักฟุตบอลนะครับทีมของจังหวัดสระแก้วนะครับเล่นให้กับอำเภอวัฒนานครนะครับคนที่3ก็คือท่านอาจารย์ธงชัยผลสวัสดิ์หรือว่าโค้ชแจ็คของน้องๆนะครับจะดูแลในช่วงชั้นที่2หรือว่าเลเวล2ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการฝึกช่วงเวลาที่ซ้อมก็คือ5โมงถึงทุ่มหนึ่งนะครับโค้ชแจ็คก็จะพิเศษนิดนึงเพราะว่าก็จะเป็นเรื่องของกายภาพบำบัดก็คือโค้ชแจ็คนี่จบโดยตรงเลยวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับจากสถาบันพระกรุงเทพนะครับหลังจากที่ไปทำงานอยู่ในเมืองหลวงหลายปีมีโอกาสได้คุยกันแล้วก็ยินดีที่จะกลับมาช่วยพัฒนาเด็กในพื้นที่ของเราก็ต้องขอบคุณอาจารย์แจ็คมากนะครับคนต่อไปนะครับท่านอาจารย์สราวุธโคตรสวัสดิ์อดีตนักฟุตบอลของทีมวัดสุทธิวรารามนะครับหลังจากจบจากการเล่นให้วัดสุทธิก็ไปต่อในโครงการช้างเผือกของอาแบกอาจารย์วุฒิมีทีมของตัวเองอยู่แล้วคือทำให้กับสถาบันก็คือโรงเรียนสำเร็จวิทยานะครับแล้วก็พอมีเวลาก็มาช่วยที่พัฒนาน้องๆในศรีอรัญอคาเดมี่ก็ต้องขอบคุณอาจารย์วุฒิเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็คนสุดท้ายนะครับแม่ทัพใหญ่ของทีมโค้ชจ่อยน้องๆในเลเวล3นี้ก็จะคุ้นเคยเป็นอย่างดีโค้ชจ่อยนี่ใจดีใช่ไหมครับใจดี นะครับก็ช่วงชั้นที่3ก็อย่างที่เห็นนะครับชุดนี้คือเป็นชุดที่พร้อมที่จะเป็นตัวแทนของทีมไปแข่งขันนะครับมีหลายท่านที่ผ่านการแข่งขันระดับภาคมานะครับซึ่งปีที่แล้วก็ได้อันดับที่3ของภาคตะวันออกมาในฟุตบอลไพรมิเตอร์นะครับในรุ่นอายุไม่เกิน12ปีโค้ชจ่อยก็จะดูแลทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมแผนฝึกแล้วก็ดูแลทุกอย่างแทนกับแทนผมเองคือโค้ชเชี่ยวเมื่อไหร่ที่ผมไม่ว่างหรือว่ามีภารกิจก็คนที่ดูแลแทนก็จะเป็นโค้ชจ่อยก็ต้องขอบคุณโค้ชจ่อยก็ต้องขอบคุณสนามจริงจังสปอร์ตชูเล่เสียแจ็คคุณจอยนะครับมองเห็นความสำคัญในการพัฒนาน้องๆในพื้นที่แล้วก็ให้โอกาสกับทีมงานศรีอรัญอคาเดมี่ได้มีโอกาสได้มาร่วมสร้างฝันให้เด็กๆแล้วก็เป้าหมายสูงสุดก็คือต่อยอดไปสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพก็ถ้าไม่มีจริงจังสปอร์ตชูเล่ศรีอรัญก็คงจะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้ต้องขอบคุณอย่างยิ่งครับถ้าใจเธอนั้นต้องการกูเพียงเท่านั้นที่จะทำให้เรามีชัยกูเดินบอลกูเดินบอลฟุตบอลสยามกูเดินบอลกูเดินบอลกูเดินบอลสุดยอดเท่านั้นที่จะได้ไปกูเดินบอลกูเดินบอลฟุตบอลสยามGolden Boy Golden Boy Golden Boy รางวัลเกียรติยศของนักเตะไทยคือความภูมิใจของคนลูกหนังคือแรงพลังของความสำเร็จจะเหน็ดจะเหนื่อยเท่าไรอย่าท้อรางวัลที่รอมันใหญ่